วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างอวตารประจำช่องของเรานะครับก็แนะนำตัวกันก่อนนะชื่อน้องว่ายามินะครับหรือว่ามืดนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะว่าสเต็ปการทำงานจะเป็นอย่างไรเลยกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทำการสเก็ตภาพกันก่อนซึ่งผมนะได้สเก็ตภาพที่โปรแกรม Procreate นะบน iPad นั่นเองซึ่งผมอาจจะวาดรูปไม่ค่อยสวยนะฮะก็ขออภัยด้วยก็ประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ของน้องยามินะเกิดจากการที่ผมนะไปดูคลิปนึงมานะฮะเป็นคลิปน้องเหมียวนะตัวน้องแมวนะครับแบบสีดำเลยเห็นแต่ดวงตาเลยนะฮะแล้วก็มีแมวอีกหลายตัวนะมากมายเลยนะครับแต่ว่าน้องอ่ะต้องอยู่คนเดียวครับเงาๆแล้วก็ไม่มีคนเล่นด้วยครับเพราะว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกของน้องนะก็คือน้องเป็นตัวสีดำเลยก็เลยดูอาจจะไม่น่ารักสดใสอะไรนะก็เลยเป็นคอนเซปต์คาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นน้องยามิก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของน้องนะจะดูแบบน่ากลัวหรือว่าแบบไม่ค่อยน่ารักหรืออะไรต่างๆนะแต่จริงๆแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะจะเป็นตัวเทียบซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ขึ้นมานะจริงๆแล้วได้วาดน้องฮิคาริด้วยนะเป็นน้องอีกฝั่งหนึ่งนะที่เป็นที่มีคนนะรุมร้อมแล้วก็ห้อมล้อมต่างๆนะครับผมมากมายก็เป็นคอนเซปต์ขึ้นมากะว่าจะทำเป็นแอนิเมชันนะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยถ้ามีโอกาสนะครับจะทำเป็นสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็เป็นแอนิเมชันลงช่องไว้ด้วยนะโอเคนะครับสเต็ปต่อไปนะหลังจากนั้นเราก็นำภาพที่เราสเก็ตนะเข้ามาแล้วสร้างเป็นเวกเตอร์นะในโปรแกรม Adobe Illustrator นั่นเองซึ่งก็ผมก็ได้ทำการวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมนะก็ได้ปรับแต่งนะครับเติมซึ่งผมจะทำให้น้องนะเป็นตัวอวตารประจำช่อง YouTube ของผมนะฮะก็มีการสร้างบทต่างๆเช่นเป็นจอยสติ๊กถือจอยสติ๊กกับเกมแล้วก็คีย์บอร์ดกับเมาส์นะซึ่งคีย์บอร์ดกับเมาส์ก็จะใช้ในช่องของช่องสอนนะครับส่วนจอยสติ๊กจะเป็นของช่องเล่นเกมนะครับผมหลังจากที่เราวาดส่วนต่างๆเสร็จแล้วนะเราก็ทำการแยกเลเยอร์ในส่วนต่างๆนะออกมานี่ไม่ว่าจะเป็นเขาตาซ้ายตาขวาแล้วปากด้วยหัวตัวแล้วก็แขนนะนี่ครับแยกเป็นส่วนไว้ส่วนภาพเนี่ยเราไม่ใช้แล้วเราก็ลบทิ้งไปได้เลยลบทิ้งได้นะครับเราก็ทำการเซฟเราลองเทสดูนะเป็นเซฟ3แล้วก็ได้สิ่งสำคัญนะครับเราต้องติ๊กตรงนี้นะครับ create pdf compatible file มันจะนำไฟล์เลเยอร์พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับในการเซฟเราก็กดเซฟไปต่อไปเราจะมาทำแอนิเมชันกันซึ่งเราก็อยู่ในโปรแกรม Adobe After Effects แล้วต่อไปนะเราก็จะนำไฟล์ AI เข้ามาในโปรแกรมโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้เลยเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เลือก Import As เป็น Composition และ Layer นะติ๊กตรงนี้ออกนะครับเราไม่เอา Sequence นะกด Import เราก็จะได้ไฟล์ Layer และไฟล์ Comp มาแล้วดับเบิลคลิกนี่เลยก็ได้ Composition มาซึ่งเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดเลยเพื่อให้มันคมชัดมากขึ้นใส่เบลอด้วยอ่ะเปิดให้หมดตอนนี้เราจะได้ไฟล์มาแล้วเราทำเราจะทำแบ็กกราวด์ก็ได้นะหรือว่าเราจะเปิดตรงนี้เป็น transparent mode นะเราจะได้เห็นส่วนอื่นๆด้วยต่อไปนะเดี๋ยวผมจะสอนเป็นใช้จอยสติ๊กนะตัวคีย์บอร์ดผมก็ลบทิ้งไปได้เลยกด delete โอเคเราก็จะได้น้องมาแล้วซึ่งอาจจะดูตัวใหญ่ไปหน่อยเราก็อาจจะสามารถสร้างนอมาได้นะทั้งหมดแล้วก็ควบคุมโดยใช้ผ่านนอก็ลากไปนะฮะ parent and link ไปที่นอแล้วเราก็ scale size ลงน้องอาจจะสักประมาณนี้ดูเพราะว่าเราอาจจะใส่ควอนไฟเข้าไปน่าจะต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมนิดหน่อยนะแล้วก็ลบนอทิ้งเลยก็ได้นะตอนนี้เราจะได้น้องประมาณนี้แหละต่อไปคอมมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะเราก็สามารถedit com นะไปที่ composition composition setting นะเราอาจจะปรับเป็นแค่2000คูณ2000ก็ได้นะแล้วก็เฟรมเรทนะเป็น60
ที่ใช้60นะครับเพราะว่าเราจะทำการใช้ตัวน้องเป็นอัลฟาต้าเนาะในการเรคคอร์ดหรือทำสอนหรือคลิปต่างๆที่เห็นอยู่นี่เลยนะเพราะว่าตอนเราเรคคอร์ดหน้าจอหรือเล่นเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เฟรมเรทที่สูงใช่ไหมถ้าไฟล์วิดีโอเราสูงไปด้วยแล้ววิดีโอเราหรือน้องเนี่ยก็จะสมูทไปด้วยนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะเดี๋ยวเราทำในส่วนที่ยากที่สุดเลยแล้วกันนะครับก็คือการสร้างไฟแอนิเมชันนะจริงๆแล้วมันจะเป็นสโมกนะผมจะเป็นแบบเป็นเหมือนควันมากกว่าจะเป็นไฟนะผมจะสร้างโซลิดขึ้นมานะครับกดคลิกขวา New Solid Layer อาจจะเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นไฟนะกดคลิกต่อไปผมจะใส่เอฟเฟกต์นะชื่อว่า DC Mr.นี่ครับ Mercury นี่เข้าไปเดี๋ยวเรากดตัวนี้นะครับเป็น Solo Mode นะแปลว่าเราจะดูแค่ตัวเลเยอร์ตัวนี้อย่างเดียวนี่ครับมันจะนี่ออกมานะมันจะปล่อยเป็นเม็ดออกมาเดี๋ยวผมใส่สีให้นะครับกดใส่ Effect Fill ด้วยเลยแล้วกันเข้าไปนี่เป็นสีแดงนะจริงเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะผมอาจจะเป็นสีดำแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแดงไว้ก่อนก็ได้เพื่อให้เห็นชัดนะโอเคต่อไปเราจะมาปรับแต่งค่ากันของมิสเตอร์เมอร์คิวรีเราปรับตรงนี้เลยนะครับแอนิเมชันก่อนเลยเป็นไฟนี่นะจะได้เหมือนไฟละนะเราก็ปรับดึงจุดตรงนี้มานะจริงๆมันคือตรงนี่ครับโปรดิวเซอร์นะเลื่อนลงมาเอาไว้สักล่างๆหน่อยจริงๆก็เอาไว้กับตรงที่หัวน้องเดี๋ยวเรามาไว้ข้างล่างนะแล้วก็เดี๋ยวเลือกหัวน้องก่อนหัวน้องอยู่ไหนนี่หัวน้องอยู่นี่นะฮะเราก็กดโซโล่โหมด2อันนี้ก็ได้เอาตาด้วยหักด้วยอ่ะเวลาเราดูเราจะได้นี่เราไม่เอาตัวแล้วกันปลายมันจะได้ไม่การพรีวิวจะได้ไม่ต้องหนักมากนะแล้วก็เลื่อนให้ตรงหัวน้องนี่แบบนี้แต่ถ้าเราจะดูการแอนิเมตของไฟก่อนนะเราก็ค่อยๆปรับแต่งไปนี่นะซึ่งผมใช้สัก8 วิพอเนาะโอเคซึ่งเอฟเฟกต์มิสเตอร์เมอร์คิวรีเนี่ยค่อนข้างกินเครื่องนะเพราะมันเป็นซิมูเลชันนะครับผมเดี๋ยวอาจจะลองปรับแต่งดูก่อนโดยจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้มันเริ่มต้นแล้วก็ให้มันค่อยๆมานะเราก็แค่เลื่อนเลเยอร์ตรงนี้นะครับออกไปข้างหน้าอู้นี่ให้มันเริ่มต้นโดยการมีควันเลยก็ลองแอนิเมตดูมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องปรับแต่งค่าดูนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่นี่เลย Radian X นะคือไซส์ขนาดของขวาที่มันจะออกเนี่ยถ้าอยากมันก็จะกว้างเห็นไหมเราก็ประมาณสักให้มันพอดีกับตัวเราก็จะได้ประมาณนี้มานะนี่เห็นไหมต่อไปเราจะมาปรับVelocity กับ Burst Rate นะ Velocity ก็คือความเร็วของมันนะถ้าเรา2นะมันก็จะเร็วมันก็จะไปไกลแล้วสูงขึ้นนะแต่ตอนนี้มันจะไม่เห็นเห็นไหมเบิร์ดเรทคือการเกิดถ้าใส่เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเม็ดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะเราก็ลองปรับแต่งดูผมไม่มีค่าที่ตายตัวนะเราจะดูจากอันนี้เลยเนี่ยจากตาเปล่ากันเลยนะครับเนี่ยปรับแต่งดูต่อไปเรากราวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงนะก็1เลย resistance ก็คือความต้านนะความต้านเราก็อาจจะปรับแต่งนิดนึงเราอาจจะลองเล่นดูแล้วก็ลองปรับแต่งดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่เอาความต้านเพิ่มขึ้นมาหน่อยให้มันไม่ต้องขึ้นสูงเยอะเดี๋ยวผมเอาสัก 0.1 มั้ยสูงไปมั้ยน่าจะ 0.2 นี่เราก็จะประมาณนี้อาจจะปรับแต่งนะพวก velocity หรือ burst rate นี้ด้วยก็ได้นะจะ2ก็ได้ลองดูค่อยๆปรับแต่งดูนะครับเราไม่ต้องรีบแล้วประมาณนี้13แล้วกันโอเคเราปรับไล่มา extra มันจะช่วยให้ความเรียกว่าอะไรครับก็คือมันจะมีพิเศษในการแอนิเมตอาจจะเป็นแกว่งมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นจากเม็ดของเรานะ
ราก็ลองปรับดูว่าจะเอาสักเท่าไหร่ผมสัก 0.5 ละกันเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้มานะเอาไปนะเรามาที่ Influence นี่ตัวนี้ผมเราลองปรับแต่งดูว่าเราชอบแบบไหนผมน่าจะใช้เป็น Blowout เนี่ยนี่ครับมันจะมีหลายแบบ Blow In Blow Out นะเออ Blow In ก็เหมือนไฟมากกว่านะก็ลองปรับแต่งดูงั้นผมเอาเป็น Blow In นะเราก็จะแอนิเมชันประมาณนี้เราก็ปรับแต่งBroad Burst Size นะคือตอนเกิดขนาดตอนเกิดเนี่ยเท่าไหร่นะเราก็ลองปรับแต่งดูเราก็ดูไปด้วยแล้วก็ปรับแต่งไปด้วยนะตรงนี้ส่วนตอนตายก็คือตอนมันจะจบเนี่ยครับไซส์ก็ต้องเล็กๆหน่อยเราก็ต้องเอาเล็กๆเดี๋ยวให้มันเป็นเม็ดๆนะนี่ลองดูนะเราชอบหรือเปล่านะเป็นประมาณไหนเราลองปรับแต่งดูนะเอาตามที่เราชอบเลยนะผมอาจจะเพิ่มเบิร์ดเรทนะเป็น 2.5 เลยให้มันมีเม็ดมากขึ้นนะมีเม็ดพาร์ติเคิลของเรามากขึ้นนี่แล้วก็ตอนตายนะเราอาจจะลองดูแต่งดูผม 0.15 ได้ไหมเล็กๆหน่อยนะเราก็ลองปรับแต่งเพิ่มเติมนะเช่นต้าไหมหรืออะไรต่างๆนะนี่อาจจะเป็น 0.1 พอนะเราก็ลองปรับแต่งดูนะสมมติเราได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมเราก็ทำการเปลี่ยนสีที่เราอยากได้ซึ่งสีที่ผมอยากได้คือสีเดียวกันกับน้องนี่เลยแล้วก็ดูสีนี่ก็จะได้มาแล้วต่อไปนะผมจะทำการ duplicate ก็คือการ copy เลเยอร์นี้Ctrl D duplicate นะเดี๋ยวทำอันล่างนะอันล่างเนี่ยเราจะทำการปรับแต่งเพิ่มเติมนะไม่ให้เหมือนกันนี่เองนะปาดปรับ random เลยอาจจะ birth rate น้อยกว่าแต่ว่าต้าหรืออะไรต่างมากกว่านะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เปลี่ยนสีนะครับผมเป็นสีที่จางกว่านิดนึงนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วนี่เราก็จะได้ควันประมาณเหมือนไฟมาแล้วประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะทำการพรีคอมโพสต์ไฟของเราเข้าไปนะเลือก2เลเยอร์นี้คลิกขวาแล้วก็พรีคอมโพสต์สร้างเป็นคอมโพสิชันใหม่ของเขาขึ้นมาเองนะครับผม move all attribute นะเข้าไปใน new พรีคอมโพสต์เลยนี่ตอนนี้เราก็จะได้แล้วเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะใส่เอฟเฟคใส่ให้ทั้ง2ตัวเลยโดยการใส่บนเลเยอร์นี้นะเลเยอร์คอมโพสิชันของเราเราก็ทำการใส่เอฟเฟคเข้าไปนะอันแรกที่ผมจะใส่เลยคือเวฟวาร์ปตัวนี้นะเราโชว์แค่ตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องเห็นน้องเดี๋ยวเอาหัวน้องมาด้วยก็ได้แค่หัวนะ นี่หัวน้องกับความข้างหลังนี้นะเรามาดูเวฟวาร์ปตัวนี้นะครับมันจะเป็นคลื่นนะลองดูตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นจุดๆนะเดี๋ยวเราปรับองศานะสักเป็นมุมที่เราต้องการนะสักนี่ก็ประมาณนี้เราดูจากตรงนี้นะเราลองแอนิเมตดูนี่ครับมันจะเริ่มวุบๆแล้วนะจะเป็นคลื่นเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะเวฟวาร์ปเอานี้ซักปรับดูนะครับเราลองปรับดูตามที่เราชอบเนาะความกว้างนะเอาซักเยอะๆเลยมันจะได้ไม่อันนี้มากนะนี่100อาจจะเยอะไปนะนี่ครับอาจจะไม่ต้องสูงมากสัก9นี่ให้มันวุบๆหน่อยปีดนะคือความเร็วนะเราใส่สัก5มั้ย5มันเร็วมั้ยโอ้นี่ครับคล้ายอยู่คือว่าเหมือนกับไฟหรือยังนะแล้วก็ลองปรับแต่งดูต่อไปเราจะใส่เอฟเฟคเพิ่มนะฮะเป็นเทอร์บูเรนซ์นะ
turbulent displaced นี่ตัวนี้ไปเลย turbulent displaced นะก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราปิดตัวนี้ไว้ก่อนมันจะนี่ยืดๆเหมือนกันนี่ครับเป็นอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะปรับแต่งจากเอฟเฟคต่อเนื่องกันนะเราเอาตรงนั้นละเดี๋ยวเราปรับแต่งความสวยงามที่หลังเนาะเราจะใช้เอฟเฟคไปก่อนเผื่อมันไม่เรายังไม่ชอบเราก็ไปปรับแต่งเพิ่มได้ตัวนี้ตัวเราปรับเมาส์นึกความแรงของมันนะไปไซส์ก็คือความขนาดของมันจะขนาดเล็กๆเองเราลองหมุนดูตรงนี้ก็ได้นะมันจะเป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บๆๆๆนะคอมเพล็กซิตี้คือความซับซ้อนความละเอียดของมันนะอาจจะใส่สัก2มั้ยนี่เห็นไหมดูจากภาพก็ได้นะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะอันนี้คือมุมนะทิศทางของมันเราเอาไว้ด้านบนนั่นแหละเพราะเราจะลอยขึ้นไปด้านบนนะแล้วเราก็ทำการแอนิเมชันตรงค่านี้ได้เลยนะเอาเริ่มต้นคลิก Evolution นะครับแล้วก็กดตัว U เพื่อโชว์คีย์เฟรมตัวนี้นะที่เราขี่ไปแล้วก็ปึ๊บเอาสัก2รอบนะแล้วก็ปึ๊บเป็น2รอบและสิ่งที่เราจะทำก็คือ Cycle Evolution นะก็คือเราจะทำเป็นการให้มันรูปแอนิเมชันเราใส่2เท่ากันเมื่อกี้แล้วมาดูที่คีย์เฟรมสุดท้ายนะครับผมเลื่อนไป1เฟรมปึ๊บนี่เพราะว่าถ้าเราไม่เลื่อนนะเฟรมนี้กับเฟรมแรกมันจะเป็นภาพเดียวกันเวลาเราเล่นแอนิเมชันมันก็จะตุ๊กตุ๊กกระตุกเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปเฟรมหนึ่งนี่เราก็จะเป็นรูปแอนิเมชันของฝั่งเทอร์โบเรนนะโอเคเราจะได้แอนิเมชันประมาณนี้มาต่อไปเราจะใส่เอฟเฟกต์ตัวต่อไปนะครับคือ simple choker นะครับผม simple choker นะคือการกัดในส่วนขอบของเลเยอร์ต่างๆเข้ามานะนี่มันจะทำให้มันดูแข็งขึ้นแล้วก็มันไม่เป็นเม็ดเหมือนน้ำอีกแล้วก็จะแข็งขึ้นนะเราก็ลองปรับดูว่าเราชอบแบบไหนสักประมาณไหนที่มันเหมือนเปลวไฟของเรานะแต่ว่าผมไม่ได้ทำเป็นแบบเรียลลิสติกไฟนะมันจะเป็นสโมคของน้องยามินะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไรอย่างงี้นี่ครับเราก็จะได้ไฟมาเดี๋ยวเราไปปรับแต่งเพิ่มนะผมว่าอาจจะเล็กไปหน่อยแล้วก็ตัวที่จะใส่ต่อไปนะครับเป็นตัว posterize time นะตัวนี้จะเป็นตัว reduce frame rate นะคือการลดเฟรมเรทซึ่งผมไม่ต้องการให้มันสมูทแบบนี้นะเพราะว่า60เฟรมเนี่ยเรามันสมูทใช่ไหมเราลดเหลือ12เฟรมเหมือนเป็นตัวการ์ตูนเป็นการ์ตูนสมัยเมื่อก่อนนะจะเป็นแบบตุ๊กตุ๊กตักอย่างนี้นะหรืออาจจะน้อยลงอีกเป็น8เลยก็ได้นะนี่ครับเราก็จะได้ขวัญน้องมาแล้วซึ่งมันอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วมันก็สูงใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าไปในพร้อมแล้วก็ปรับแต่งตัวนี้ได้เลยจะไซส์ใหญ่ขึ้นปรับทั้ง2ตัวนะตามที่เราต้องการเราก็จะได้ควันไฟนะประมาณนี้นะมาประมาณนี้คร่าวๆส่วนใครอยากได้แบบไหนเราก็ต้องปรับแต่งเองให้ตามที่เราต้องการนะแล้วก็จะได้ควันมาแล้วนะครับผมควันไฟของเราเราอาจจะปรับแต่งเพิ่มได้นะเช่นเพิ่มตัวช็อกเกอร์เข้าไปอีกนะเราลองปรับแต่งดูนะว่าเราชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนเราก็ปรับแต่งได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนผมนะ โอเคพอเราได้ประมาณนี้มานะคร่าวๆใครอยากได้แบบไหนเราก็ปรับแต่งให้สวยงามตามสไตล์ของเราเลยเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเราจะมาเริ่มทำแอนิเมชันกันนะในส่วนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราเริ่มที่หัวนะเพราะว่าหัวเราอะยังเป็นปกติอยู่มันอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะเราไปปรับส่วนอื่นไปก็ได้นี่นะในส่วนหัวนะครับผมจะใช้เอฟเฟกต์คล้ายๆกับตัวควันของเรานะโดยตัวแรกเราจะใช้เวฟกราฟเข้าไปก็แบบทิศทางนะเป็นด้านบนเลย0นี่ครับให้มันเป็นเลื่อนๆไปข้างบนนะ
เราปรับเว็บไซต์ดูนะเราดูว่ามันต้องการไม่ต้องใหญ่มากนะดูที่ขอบหน้าน้องนี่เอาสักเล็กๆพอนะครับแล้วก็แล้วก็เว็บวิดนะปรับวิดและไฮนะดูว่ามันเขาใหญ่ๆเลยก็ได้นี่นะให้มันแบบเป็นคลื่นๆแบบนี้นะเอาต้องปรับดูนะครับว่าต้องการประมาณไหนเอาคลื่นๆสักประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะใช้ตัวเทอร์บูเรนซ์อีกทีนะใช้เทอร์บูเรนซ์ดิสเพรสซึ่งก็จะเป็นหยื่อๆแบบนี้นะเราก็ปรับแต่งเราก็ปรับแต่งค่าต่างๆดูเช่นสายเนี่ยเอาลดลงมาหน่อยต้องเยอะแล้วก็ความแรงนะก็ลดลงนะเราก็จะได้ความยึกยี่ของหัวน้องมาแล้วนะครับผมเราก็ทำการแอนิเมชันตัวนี้นะนี่Evolution เหมือนเดิมนะครับเราก็คลิก Evolution กดตัว U เพื่อโชว์คีย์เฟรมขึ้นมาไปเฟรมสุดท้ายกด2รอบเหมือนเดิม Evolution Option คลิกติ๊กตรงนี้เลือกเป็น2รอบปึ๊บเลื่อนคีย์เฟรมสุดท้ายออกไป1คีย์เฟรมเราก็จะได้แล้วแต่มันเป็นทั้งหัวน้องเลยเราไม่ได้ต้องการทั้งหัวน้องแบบนี้เขาก็ทำการมาร์คมันนะครับโดยใช้ตัว rectangle tool ตัวนี้นะถ้าเราเลือกเลเยอร์นี้อยู่มันจะกลายเป็นมาร์คนะครับผมนี่เราก็เลือกมาร์คน้องเอาแค่ส่วนตรงที่ไฟเริ่มขึ้นก็ประมาณนี้มาร์คเราสามารถกดตัว F เพื่อปรับค่าฟีเทอร์ได้นะจริงๆผมก็เดี๋ยวผมเปิดมาร์คมาดีกว่าซึ่งมาร์คมันจะมีค่าต่างๆอย่างนี้นะเราจะปรับแต่งค่าฟีเทอร์ความฟุ้งของขอบนะดูตรงนี้ดูขอบมันเห็นไหมเราก็ปรับสักนิดหน่อยประมาณนี้แต่ม้าของเรานะเราจะใช้เป็นตัวอ้างอิงของเอฟเฟกต์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับระดับแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับเราเข้ามาที่เลเยอร์หัวของเราเอฟเฟกต์แล้วก็เริ่มต้นที่เวฟแรปก่อนกด Composition Option ตรงนี้กดบวกครับปุ๊บมันจะมีมาร์ค1ขึ้นมาเราก็เลือกมาร์ค1นี่ Turbulence Display เหมือนกัน Composition Option กดบวกเป็นมาร์คที่1นี่ครับตอนนี้เอฟเฟกต์จะอยู่แค่ในส่วนของมาร์คเท่านั้นนะฮะส่วนข้างล่างก็จะไม่โจนเอฟเฟกต์เราจะให้หัวน้องแบบหยีๆแค่ด้านบนเพราะว่าควันออกจากด้านบนประมาณนี้นะเราก็จะได้อะไรนี่นะครับคร่าวๆเราสามารถปรับแต่งฟีเทอร์ของมันให้ความฟีเทอร์ของมาร์คได้เนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาเก็บแอนิเมชันทุกเลเยอร์เลยนะเดี๋ยวเราไล่กันไปเลยครับเลเยอร์นี้เลยเลเยอร์นี้เป็นแขนนะเราก็เริ่มจากแขนเลยเดี๋ยวเราเริ่มแอนิเมชันแขนกันซึ่งเริ่มต้นเนี่ยผมว่าผมต้องมาร์คออกก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วแขนเราหรือจอยอยู่เราก็จะประมาณนี้นี่ทั้งสองข้างนะครับเราก็มาร์คได้เลยไม่ให้เกินจอยสติ๊กเราต่อจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะทำการแอนิเมชันแขนกันนะครับเราจะเปลี่ยนจุด Anchor Point ก็คือมาที่ตัวนี้นะครับผม Anchor Point 2เนาะเลื่อนไปที่ตรงหัวไหล่นะเวลาเราจะหมุนก็คือตัว R นะครับ Rotation นี่ครับเราก็จะหมุนประมาณนี้เห็นมันขยับตึ๊ดๆๆนิดหน่อยเราก็ใช้ทั้ง2ฝั่งเลยกดตัว R เหมือนกันดูนะลองปรับหมุนๆดูเข้าไหมเราจะคีย์เฟรมมันนะก็คือคลิกตัวปุ่ม Stop Watch เลยนี่คือค่าปกติแล้วก็พอ1วิเนี่ยเราอยากจะให้น้องแบบกางแขนขึ้นนิดนึงเงี้ยมาบวก3แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นลบ3นะเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เราก็จะได้น้องขยับแขนแบบนี้แล้วเหมือนน้องกำลังหายใจอยู่เนาะน้องมีชีวิตกดเลือกคีย์เฟรมทั้ง2อันกด F9 to Easy Eatนะครับผมตอนนี้เราก็จะได้ความสมูทของการขยับแขนแล้ว
เอาไปเราจะทำการเป็นรูปแอนิเมชันนะเราให้มันตรงสัก1วิเนาะ1วิละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเล่น8วิใช่ไหมครับเราก็ให้ตรง1วิพอเราลูปเราก็มันจะได้8รอบไงคลิกที่ปุ่ม Stop Watch นะครับพิมพ์ลูปเอาลูปเอานะแล้วก็กดตัวฟันหนูนะนี่แล้วก็มีให้เลือกเอาเป็นพิงพองนี่นะครับแล้วกด copy expression script ของเราได้เลยแล้วก็ alternate ค้างกดปุ่ม stop watch ของฝั่งตัวแกนข้างนี้ด้วยแล้วก็กดวางได้เลยนี่ครับเราก็จะเป็นรูป animation เห็นไหมพอจบ8วีแล้วเขาก็ยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะนี่เราจะได้รูปแอนิเมชันแขนมาแล้วน้องเหมือนน้องใจนะอ่ะเราไล่ไปทีละเฟรมครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวไม่แอนิเมตนะยิ่งเราปรับสีเปลี่ยนสีได้นะครับผมคลิกขวาที่รูปสีด้านล่างนี้นะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นตัวนะเวลาเราจะทำการพาเลนเราก็สามารถพาเลนไปที่ตัวนี้ได้นะนี่แล้วเวลาเราเลื่อนตัวอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยเห็นไหมตอนนี้เป็นหัวก็ตามตัวเหมือนกันนะเราแอนิเมตหัวได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่แอนิเมตนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวนี่ครับเราสามารถแอนิเมตหัวได้นะเราสามารถเอาไปแอนิเมตหัวได้นะจริงๆควันต้องตามหัวนะนี่การอย่างนี้ได้แต่ว่าเราจะไม่แอนิเมตหัวนะเราแค่อันนี้ไว้เฉยๆเราแค่พาเลนไว้เฉยนะต่อไปเป็นเลเยอร์ปากนะครับผมเลเยอร์ปากผมแนะนำให้สร้างเป็นเชฟนะครับผมเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะครับก็ไปเลือกที่เชฟเลเยอร์แล้วก็เป็นตัว Ellipse Tool นะเป็นวงกลมนะครับผมก็เลือกปึ๊บอย่างนี้เลย Ellipse Tool นะครับเป็นวงกลมนะสร้างขึ้นมาราวๆประมาณนี้เป็นปากครับเราอาจจะไปไว้ตรงปากก็ได้ตรงจริงตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วลบเลยแต่ว่าผมจะเก็บไว้ก่อนนะให้มันเป็นไกด์ให้เรานี่ครับผมจะใช้เส้นนะแค่เส้นแล้วเราก็ปรับฟิลกดฟิลตัวนี้แล้วก็ปิดนะไม่เอาสีต่อไปนะครับก็เรามาที่ตัวเชฟเลเยอร์ของเรานะมาที่อีลิฟที่เราสร้างแล้วก็มาที่อีลิฟผ่านนะเราคลิกขวาตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็นเชฟครับเราต้องการให้มันเป็นมาร์คเป็นเส้นเราก็ทำการ convert to bezier path นะปุ๊บตอนนี้มันจะกลายเป็นเส้นผ่าแล้วครับซึ่งพอมันเป็นเส้นผ่าใช่ไหมเราสามารถปรับแต่งมันได้นะเช่นเนี่ยครับการเพิ่มจุดหรืออะไรต่างๆได้เราปรับแต่งนะซึ่งปากเราเมื่อกี้นะเราจะปรับเป็นรูปนี่แล้วก็เลื่อนลงมาเลยนี่ครับกดอัลเทอร์เนทแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะปิดปากแล้วเราก็ทำการใช้ในส่วนของตัวปากอันแรกเราเนี่ยเป็นไกด์อย่างที่บอกนะฮะนี่ครับมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะเราก็ปรับแต่งได้นี่ฮะสักประมาณนี้นี่เราก็ลบปากมันกลับได้เลยนี่เราได้ปากแล้วซึ่งตัวปากเดี๋ยวผมจะทำเป็นแอนิเมตพูดนิดๆหน่อยๆพอเนาะโดยแอนิเมตเมาส์นะฮะเราจะใช้ตัวเชฟเลเยอร์ในการแอนิเมตนะไปที่เชฟเลเยอร์เราเนาะแล้วเลือกผ่าตรงนี้นะที่เราทำเมื่อกี้นะเป็นการแอนิเมตโดยเราคลิกกีเฟรมไว้เลยเนี่ยตัวเนี้ยเปลี่ยนสีไว้ด้วยครับเปลี่ยนสีนะคลิกขวาแล้วก็เรียกเลเบลนะแล้วก็เลือกเป็นเยลโล่แล้วกันเราจะใช้ค่ากดตัว U นะครับเราจะเอาแค่นี้เราจะใช้ค่าสีตัวนี้นะจำไว้ในการแอนิเมชันนะซึ่งสีเหลืองนะจะเป็นการปิดเมาส์ close mouse นะเราจำไว้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวเราจะแอนิเมตกันโดยเราจะใช้ตัวค่าของเสียงพูดโดยเขาจะเรียกว่า expression mouse นะถ้าใครไปเสิร์ชหาตาม Google ก็ได้ของผมมีนะครับก็ผมทำของผมเองจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เราก็จะสามารถแบ่งรูปร่างปากอะไรต่างๆได้นะถ้าแบบละเอียดหน่อยนะเขาก็จะมีแบบเสียง A เสียง O เสียง E เสียง U อะไรนะแต่ผมจะไม่ทำถึงขั้นนั้นนะครับ
่ะเรามังมาปรับแต่งกันดูซึ่งเราอาจจะปรับเป็นเสียเป็นปากยิงนะก็คือเราอย่าไปอยู่ที่เฟรมเดิมเฟรมเดิมสีเหลืองของเราเนี่ยเป็นปิดปากนะนี่เราก็เลื่อนคีย์พวกนี้ได้เลยที่เราปรับมาเป็นตัวเบเซียร์ผ่านนะเพราะว่าเราจะสามารถแอนิเมชันพวกนี้ได้นั่นเองก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้จะเป็นผมจะปรับคร่าวๆนะไม่ได้เก็บดีเทลมากเนาะเราก็สามารถปรับแต่งได้จริงๆแล้วตัวนี้นะครับเราจะต้องมีฟิลด้วยเราเพิ่มฟิลไปเป็นสีขาวนี่นะเราก็จะได้ปากน้องอุ๊ยอุ๊มาแล้วเห็นไหมแล้วก็อีกคีย์นึงอ่ะอันนี้เราเปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะเป็นคลิกขวาแล้วเลเบลเป็นสีบลูนะสีน้ำเงินเราจำค่าไว้นะว่าอันนี้เป็นเสียงโอ้นะเสียงโอ้เห็นนะต่อไปเราอาจจะทำเป็นปากน้องยิ้มนะน้องยิ้มปากยิ้มเป็นยังไงอันนี้อาจจะกว้างออกมาขึ้นแล้วก็นี่ปากยิ้มปากยิ้มเราก็เปลี่ยนสีด้วยเราก็ต้องปรับเป็นออเรนจ์อ่ะนี่นะเราจะได้ปุ๊บจิ๊บและอาจจะเพิ่มสักอีกสักแบบหนึ่งก็ได้ถ้าใครจะเก็บดีเทลก็แนะนำว่าให้ใช้เวลากับมันเนาะแล้วก็ทำเป็นปากสีนะนี่ปากเล็กเห็นไหมทีนี้เราก็คลิกขวาเป็นสีแล้วก็เป็นสีบราวน์นี่นะเราก็จำข้างต่างไว้เนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็จะมีต่างทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นโทโก้โคคีเฟรมนะเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็นโทโก้โคคีเฟรมนี่ผมจะเป็นแบบชอบแบบแอนิเมชันแบบสตาติกนะก็คือทีนี้เราก็ลองปรับก๊อปปี้ได้เลยนะพวกเนี้ยเช่นเราจะให้เขาอ้าปากวู้ก่อนแล้วเราก็มาปิดปากก็คือปิดปากเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ปึ๊บนี่เราก็จะได้เนาะจุ๊บจั๊บนี่เห็นไหมปั๊บอันอาจจะเร็วไปนะเลือกทั้งหมดกดออโต้เน็ตค้างไว้ดึงออกหนึ่งก็มี copy เอาสีเหลืองด้วยปุ๊บแล้วก็ copy เอาสีส้มมาแทรกอย่างเงี้ยเราแอนิเมตได้เลยนะตอนเนี้ยคือเราแอนิเมตปากได้เลยนะเราจะลิปซิงค์หรือไม่ก็ได้นะแต่ว่าผมจะคร่าวๆไว้ประมาณนี้นี่ครับเราจะได้น้องพูดปุ๊บแล้วก็หยุดนะก็ copy ก็ได้นะให้มันพูดให้พูดอีกหรือให้พูดอีกก็ได้อย่างงี้นะนี่ครับปุ๊บไอ้นะเราก็สามารถแรนดอมพวกคีย์อะไรต่างๆได้นะเราจะได้แบบเหมือนไม่เหมือนเดิมได้ให้แอนิเมตปากไม่เหมือนเดิมได้นะครับผมนี่เราก็จะได้ปากน้องขยับพูดแบบนี้แล้วต่อไปนะเรามาดูว่าเป็นเลเยอร์อะไรตาซึ่งตานะผมจะทำแค่อันเดียวก็เหมือนเดิมนะเราจะทำการสร้างเป็นเชฟเลเยอร์ในโปรแกรม After Effects นะคลิกขวานะเลือก Create Convert Shape from Vector Layer นะนี่เราจะได้เชฟแล้วเราก็ลบอันนี้ทิ้งได้เลยนะเราก็อาจจะตั้งชื่อมันหน่อยก็ได้เป็น I นี่ซึ่งผมจะทำข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราก็ copy เอา โอเคนะเราจะทำการ Animate ที่ค่าผ่านนะนี่เหมือนเดิมเราจะทำการแอนิเมตเหมือนปากนะครับผมเราก็ทำการคีย์เฟรมไว้ก่อนหนึ่งที่ปุ๊บนี่เราก็ทำการเลื่อนไปสัก 3-4 เฟรมเราก็ทำการแอนิเมตนะเป็นน้องปิดตานะสักประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราก็ลองเข้าไปใกล้ๆดูนะปรับแต่งเชฟให้มันดูน้องเหมือนน้องปิดตานี่จะเลื่อนลงมาดึงขาลงนะฮะปึ๊บนี่ดึงขึ้นนะซึ่งปิดตาไม่ต้องมิดนะเพราะว่าถ้ามิดอ่ะมันก็จะมืดไปเลยนะน้องเราเป็นสีดำ นี่แล้วก็ปรับแต่งเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งสองด้านเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมชอบแนวสไตล์แบบเป็นเราอะนะเราจะได้มีแบบเสน่ห์ของแอนิเมชันสไตล์ของเราทิ้งไว้เลยนี่เราจะได้ประมาณนี้นะกว้างไปไหม
เราก็ปรับแต่งให้ตัดที่เราชอบนะปรับแต่งเสร็จปุ๊บเราก็ copy เฟรมสุดเฟรมแรกนะที่มันเป็นลืมตามาวางไว้อีกตักหนึ่งแล้วก็ใส่นี่ก็ลืมตาน้องก็จะเป็นหลับตาอะปุ๊บนี่เรากดตัวmotion blur ด้วยนะแล้วก็กดเลือกทั้งหมดกด F9 นะ easy ease ให้มันสมูทหน่อยนี่ครับเราก็จะดับปุ๊บนี่แล้วแต่ว่าเราสามารถanimate graph animator เพิ่มได้นะถ้าใครอยากทำนะนี่เราก็อาจจะแบบน้องกระเพื่อมเร็วนะแต่ว่าตอนออกตอนเนี้ยช้านี่ตอนปิดตามันจะเร็วขึ้นฟุ๊บนี่อย่างนี้นะชอบไหมหรือว่าถ้าเร็วไปก็เราก็เลือกทั้งกดออโตนิคค้างไว้แล้วก็ดึงออกอย่างนี้ให้ห่างกันหน่อยนี่แบบเร็วๆแหละนี่เราก็จะได้แล้วนะกดตัว U แล้วก็จริงๆเราจะใช้ลูปก็ได้แต่ว่าผมไม่ลูปนะผมจะมีแอคชั่นอื่นด้วยก็คือกด copy แล้วก็กดวางนี่นะวางซะเนี่ยครับเดี๋ยวมาเฟรมที่สักเฟรมที่5นะเราก็ทำการหยีตาก็กด keyframe ไว้ก็เลื่อนไปนะเอาคร่าวๆสักประมาณนี้แล้วก็ทำการปรับแต่งตาน้องเราก็ต้องปรับแต่งตาน้องโดยการเลื่อนลงอย่างนี้นะเข้าไปใกล้ๆนะฮะก็มาทำตาแบบยื้ออย่างนี้นะนี่ครับปรับง่ายๆดึงมาไม่ต้องเยอะนะให้เกินมาให้มันเป็นเส้นโค้งนิดหน่อยอย่างนี้ดูครับว่าตาน้องเป็นไงนี่จะเป็นแบบแต่ผมว่าเอาด้านบนลงมาด้วยหรือใครจะทำเป็นตาโกรธตาหยีตาอะไรก็ได้นะประมาณนี้แล้วกันนึบนี่นะแล้วผมก็ทำการคีย์เฟรมซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราอยากให้น้องหยีตานานๆใช่ไหมนึบแล้วก็ค่อยกดกลับมา copy เฟรมสุดท้ายกลับขึ้นมาจริงๆก็เดี๋ยวลบคีย์เฟรมนี้แล้วก็เลื่อนตามานี่แล้วก็ให้หยีสักวินึงนี่นะหยีนะพอมันไกลไปครับมันห่างกันเกินไปมันก็เลยลองดูปุ๊บนี่อย่างเงี้ยนะไหนดูนี่น้องหยีตาแล้วก็ copy กระพริบตาอีกสักครั้งนึงนะปุ๊บนี่เรียบร้อยเราก็จะได้แล้วเร็วไปไหมหรือว่ามันอันนี้ไปเราก็ลบนะเคลียร์หน่อยเราอาจจะกระพริบปล่อยเกินไปประมาณนี้แหละคร่าวๆคร่าวๆนะทุกคนนะทีนี้นะเราก็ทำการ duplicate นะ control d duplicate copy อาจจะเปลี่ยนชื่อไปนะอันนี้ก็จะเป็น L ตาซ้ายถ้าเราก็เลื่อนนะตาซ้ายมาไว้แทนวงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ลบนี่เราก็จะได้ตาน้องกระพริบตาของข้างแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้น้องกระพริบตาสองข้างแล้วก็มีทางตาหยีด้วยนี่เรียบร้อยต่อไปนะเดี๋ยวเราไล่ไปที่เขานะที่เขาน่าจะไม่ได้แอนิเมตอะไรนะแต่เราอาจจะปรับแองเกิลพอยต์ก็ได้นะเอาไว้ตรงโคนเขาตรงนี้นี่นะครับก็ไม่ได้แอนิเมตอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวจอยนะฮะเดี๋ยวเราแอนิเมตง่ายๆก็คือให้จุดแองเกิลพอยต์อยู่ตรงกลางนี่นะเราจะทำการวิกเกิลนะใช้ expression script ช่วยโอ้ไม่แอนิเมตแล้วเราเหนื่อยละ กด rotation นะหมุนนี้นะฮะหมุนแล้วก็กด alternate คลิกที่ปุ่ม stopwatch พิมพ์วิกเกิลนะปึ๊บค่าแรกก็คือค่าความแรงของมันนะเราจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่ดีเบาๆนะ 1.5 แล้วก็กดคอมม่านะแล้วก็ความแรงความไกลของมันในการหมุนนะเอาสักแค่3องศาพอนี่ก็จะได้ละนี่นะก็จะได้น้องโยกจอยนะครับปุ๊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 บอย่างนี้ละแต่ว่าถ้าเราจะอยากจะเพิ่มเราก็อาจจะไปวิกเกิลที่โพซิชันด้วยก็ได้
ก็วิกเกิลนะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใส่เยอะใช่1ก็ใช้1กับ3เหมือนกันแล้วกันลองดูมันจะแรงเกินไปไหมเบาๆนะแบบว่าโยกนิดๆหน่อยๆเบาๆเนี่ยเราก็จะแอนิเมชันน้องนะกับพริบตาและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเดี๋ยวเราปรับแต่งเพิ่มเติมต่อไปเราจะแอนิเมชันเพิ่มเติมนะในส่วนของใบหน้าโดยผมจะสร้างนอออบเจกต์ขึ้นมานะครับผม Player New นอออบเจกต์ซึ่งนอออบเจกต์ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เลยระหว่างดวงตาจะเป็นตัวควบคุมใบหน้าทั้งหมดนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อมันหน่อยนะครับเป็น Face ก็ได้นะครับผมDTL control อย่างนี้นะเราก็ให้ส่วนของเขาส่วนของตาสองข้างแล้วก็ปากนะตามไปส่วนตัวปากของเราเราก็ให้ motion blur หน่อยก็ได้นี่นะต่อไปเราจะใช้ position ในการ animation นะเรากดคลิกเลยนี่เราอาจจะหันไปด้านนี้นิดนึงนะก็ขยับกลับมาเราไม่ต้องซีเรียสนะแรนดอมมาซ้ายขวาอาจจะมีมองขึ้นบนแล้วก็ใช้ลูกศรคีย์บอร์ดแอนิเมตได้เลยนะซึ่งไอ้เฟรมสุดท้ายเนี่ยครับเราจะเอาเป็นเฟรมนี้เฟรมเดียวกันเพื่อให้มันลูปนะประมาณหนึ่งเราเลือกตัวคลิกที่นี่นะครับแล้วมันจะเลือกคีย์เฟรมทั้งหมดเลยคลิกขวานะเป็นโกโก้ของคีย์เฟรมเหมือนเดิมเนี่ยครับนี่น้องก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนหันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะแต่ว่าถ้าใครอยากเยอะๆก็ได้นะเขาก็จะตามไปด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีตามีปากตามไปด้วยแล้วเหมือนน้องหันดูนั่นดูนี่อยู่เรื่อยๆนะไม่ได้อยู่นิ่งๆนี่ครับมีเล่นเกมมีจอยเขย่าด้วยต่อไปนะครับมันจะเป็นสเต็ปช่วงสุดท้ายแล้วคือการปรับแต่งโทนสีอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดวงตาก่อนเลยผมนะฮะจะให้ตาของน้องโกลนะเป็นแสงสีขาวโกลเราก็พิมพ์โกลเลยเราใส่โกลนะตัวนี้เป็นตัวที่มากับโปรแกรมเลยนะปิดตรงนี้ไปนะไม่อยากเห็นเส้นขอบเราจะได้ปรับแต่งให้ถูกนะเราดูว่าโกลน้องแบบไหนดูตาน้องนะครับนี่ปรับเป็นฟูลเลยก็ได้เราปรับสีนะเราไม่ดูแอนิเมตละปุ๊บประมาณนี้ไหมแล้วก็ดิฟเคทนะคอนโทรลดีนะเป็นอันที่2เข้ามานี่ก็ฟุ้งๆหน่อยฟุ้งออกมาเยอะๆอย่างนี้เลยอาจจะลองดูนะว่าเราชอบแบบไหนแล้วแต่เราลดอินเทนซิตี้นะความแรงของมันลงหน่อยสักประมาณนี้นี่น้องก็จะเครื่องแสงซึ่งเราก็อัพลงหน่อยกดก๊อปปี้นะเลือก2อัน Ctrl C copy แล้วไปวางที่ตาซ้ายด้วยนี่แล้วเราก็วางที่ปากด้วยปากน้องก็เรืองแสงแล้วก็เขาด้วยทั้งหมดเลย นี่ครับเราก็จะให้น้องเรืองแสงแล้วเท่านี้เราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการทำแอนิเมชันน้องยามิหรือน้องมืดนั่นเองเป็นไงครับกับการทำแอนิเมชันของเราไม่ยากเลยใช่ไหมก็ขอบคุณนะที่รับชมรับฟังนะครับกับทุกๆคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และสร้างอินสปายให้กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยและคอมเมนต์ไว้คุยกันพูดคุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ